สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองพาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงเรานั้นนะคะจะได้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะไม่สบายอยู่หรือว่ามีคนที่รักคนในครอบครัวนี่คนที่รู้จักเจ็บป่วยไม่สบายเราก็อยากจะให้หันมาดูแลตัวเองนะคะควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอต้องมารู้ว่าเราอยู่ในระยะไหนจะรักษาแบบไหนดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะคุณหมอจะได้สบายใจแล้วเราก็จะได้หายป่วยเร็วขึ้นอาการดีขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะคะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมีอะไรบ้างเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของความหวานนะคะเรียกว่าใครๆก็ชอบค่ะขนมหวานน้ำหวานนะคะของหวานนะคะรู้สึกว่าโอ้โหใครๆก็ชอบกินแต่ถ้าบอกว่าเบาหวานอันนี้หลายๆคนคงจะรู้สึกไม่น่าจะพิสมัยเท่าไหร่แล้วนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าเรื่องราวของเบาหวานเนี่ยมีกันไม่รู้จบจากสิ้นนะคะวันนี้แอบถามคุณหมอด้วยว่าตัวเลขเนี่ยแทบว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ต้องรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะคะรวมถึงที่วันนี้นะคุณหมอจะว่ามาอัปเดตค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมต่างๆนะคะในยุค Thailand 4.0 ของเราเนี่ยนะคะว่าโหอัปเดตในเรื่องราวของผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็การใช้เครื่องมือในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็การควบคุมสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครมีคนที่รักคนในครอบครัวนะคะเป็นเบาหวานอยู่พลาดไม่ได้นะคะกับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะท่านให้เกียรติมานะคะท่านเป็นแพทย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์สุวรรณวไลก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในรายการนะคะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับเห็นอาจารย์เอาเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆมาเล่าให้ฟังตื่นเต้นน่าดูเลยนะคะแต่ว่าอย่าอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนในเรื่องของสถานการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานนี้ได้ยินมาตั้งแต่จำความได้ว่ามีคนในครอบครัวคนรู้จักเป็นเบาหวานตอนเรียนหนังสือก็ต้องเรียนเรื่องเบาหวานปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหผู้ป่วยเบาหวานก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันตัวเลขจริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะจากการสำรวจครั้งล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราพบว่าตัวเลขโดยภาพรวมเบาหวานในผู้ใหญ่นะฮะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเด็กเจอน้อยนะในคนที่อายุตั้งแต่25หรือ30ปีขึ้นไปเนี่ยเราเจอประมาณเกือบ 9% เกือบจะ10แล้วนะครับนะครับงั้นแปลว่าถ้าสมมติถึง10จริงๆก็แปลว่าผู้ใหญ่10คนเราเป็นเบาหวาน1คนโอ้แปลว่าผู้ใหญ่เดินมา10คนจะต้องเป็นเบาหวาน1คนโอ้โหตัวเลขนี้เรายังดีกว่ามาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งเขา11 12นะฮะในหลายประเทศจะถึง14 15นะครับนะซึ่งอันนั้นเยอะมากนะครับนะฮะที่ผมอยากบอกก็เยอะมากเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็น2เท่าของเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว10ปีเองเหรอคะอาจารย์10ปีที่แล้วเราอยู่เรามีประมาณ 5-6% อ๋อ10ปีผ่านมาเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยเกือบเท่าตัวอันที่2ที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าเราเห็นสภาพเบาหวานที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนเราบอกว่าเบาหวานเป็นโรคของคนสูงอายุคนอ้วนความเสื่อมคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เราเจอเบาหวานอายุน้อยลงทุกทีจากการสำรวจเราพบว่าที่อายุ35ปีเนี่ยเราเริ่มเกิดเบาหวานกันละเดี๋ยวนี้นะเบาหวานรายใหม่ๆเนี่ยนะมันจะเจออายุน้อยลงน้อยลงสมัยก่อนนี่ต้องเรียกว่าเกษียณแล้วก็เป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์แบบ50อัพอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ยินว่าเป็นเบาหวานถูกต้องครับคุณลุงคนนั้นเป็นเบาหวานคุณตาเดี๋ยวนี้นี่เรียนหนังสืออยู่ยังมีนะครับจบมหาวิทยาลัยก็เป็นเบาหวานเลยคุณพระจริงเหรอคะอาจารย์จริงครับนะก็เราเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับความอ้วนกับการกินอาหารที่เกินตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเบาหวานมันไม่ใช่อยู่ดีๆกินปี2ปีแล้วเป็นมันต้องมาตั้งเป็น
เมื่อวานไม่ต้องไปองค์ประกอบของการที่มีพันธุกรรมค่ะบวกกับพฤติกรรมการกินอยู่เราด้วยที่ผมพูดงี้เพราะว่าหลายคนที่พฤติที่มีพันธุกรรมนะครับคุณพ่อเป็นแม่เป็นเบาหวานเนี่ยตลอดชีวิตเขาไม่เป็นเบาหวานเลยก็พอสมควรถ้าเขาปฏิบัติตัวถูกไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเบาหวานไม่ได้เป็นตราปั๊มว่าเราต้องฉันกินกินไปเหอะเดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะระวังอะไรอะไรนี้ไม่ใช่ครับครับอันที่สองที่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปคือว่าเดี๋ยวนี้คนอายุยืนยาวขึ้นค่ะอาจารย์สังคมเรากำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนอายุยืนยาวขึ้นนั่นแปลว่าคนก็ต้องอยู่กับเบาหวานนานขึ้นสมัยก่อนเป็นเบาหวานอายุสัก60ค่ะอาจารย์70ก็เสียชีวิตแก่ละเป็นเบาหวานสัก10กว่าปีแต่ทีนี้ถ้าเป็นเบาหวานอายุ35อาจต้องอยู่กับเบาหวาน50ถึง60ปีเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเราจึงมีโอกาสจะเจอโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งอยู่เบาหวานนานยิ่งคุมไม่ได้ก็จะเกิดปรากฏการณ์โรคแทรกซ้อนเช่นไปที่ตาไปที่ปลายประสาทเท้าเน่าดำต้องตัดเท้าไตวายต้องล้างไตใช่ค่ะอาจารย์เป็นโรคหัวใจเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเจอเยอะขึ้นเจอเยอะขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้ครับก็คือจริงๆแล้วอย่างของโรคไตนี่สถิติคือสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือเบาหวานต้องครับไตวายไตวายนี่คือเป็นเบาหวานเบาหวานเป็นเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งบางคนไม่ทราบค่ะก็ถือกินเข้มแบบว่าเปล่าค่ะเบาหวานเป็นสาเหตุที่เป็นตัวเลขอันดับหนึ่งของผู้ป่วยไตวายและยังระยะสุดท้ายด้วยครับในบ้านเราเนี่ยพอเป็นเบาหวานถึงสัก10ถึง15ปีเนี่ยโอกาสต้องล้างไตเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงทันทีในบ้านเราครับคือตัวเลขก็เพิ่มขึ้นนะคะอายุก็น้อยลงการจะต้องอยู่กับการเป็นเบาหวานก็มากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเลยอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์วงการแพทย์เขาพิจารณาผมเชื่อว่าพฤติกรรมครับพฤติกรรมพฤติกรรมจริงๆทั้งหมดนี้เลยนะฮะน่าสนใจนะครับจากการสำรวจประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะเราพบว่าบางภาคเยอะบางภาคน้อยแต่ก็ไม่มากที่สำคัญคือว่าในจังหวัดเดียวกันในภาคเดียวกันถ้าเราสำรวจประชากรในเขตเมืองซึ่งกินอยู่ดีกว่ากับประชากรที่อยู่ในชนบทน้อยกว่านะครับทั้งที่ประชากรเหมือนกันเพียงแค่เขาย้ายจากชุมเกษตรกรรมมาอยู่ในเมืองซึ่งอยู่สบายขึ้นกินอยู่ขึ้นเบาหวานเพิ่มขึ้นละเพราะฉะนั้นเห็นว่าเนี่ยพฤติกรรมการกินอยู่สำคัญพอเราเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยออกกำลังกายจากชีวิตที่เคยผอมกินน้อยมาเป็นชีวิตที่สบายๆกินเยอะไม่ออกกำลังกายโอกาสเบาหวานก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นจริงชัดเจนทุกจังหวัดเลยนะครับในเมืองจะมากกว่าชนบทประมาณ 10-15% โอกาสเจอเบาหวานครับงั้นอันนี้สับสนเลยว่าพฤติกรรมการกินอยู่สำคัญกินอยู่การใช้ชีวิตที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรื่องของเครื่องเทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรที่มันสะดวกมากขึ้นก็ทำให้เราขยับตัวน้อยลงเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีรีโมทสมัยก่อนจะมีรีโมทคอนโทรลแต่ตอนนี้ไปรับโทรศัพท์ก็ไม่ต้องลุกไปหยิบที่โทรศัพท์แล้วสามารถรับได้แบบข้างตัวได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องขยับตัวแล้วครับกระทรวงนึงพยายามจะเน้นคำว่าแค่ขยับก็คือการออกกำลังกายขอให้เราขยับอย่านั่งเฉยแล้วไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุที่ไม่ขยับนะเด็กก็ไม่ขยับครับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเล่นเกมติดมือถืออยู่กับบ้านแทบไม่เหมือนเมื่อก่อนออกไปนอกบ้านไปวิ่งเล่นเดี๋ยวนี้ติดมือถือติดเกมอยู่กับบ้านเห็นไหมครับเด็กอ้วนเราจึงเจอเยอะขึ้นออกไปข้างนอกก็ไม่ทำอะไรนะคะไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งจ้องโทรศัพท์นั่นแหละครับเนี่ยทำให้โอกาสจะเป็นเบาหวานก็จะเจอมากขึ้นเรื่อยๆก็คือจริงๆคือความเสี่ยงเนี่ยมันมาตั้งแต่เด็กคือถูกต้องครับเด็กอ้วนเขาจะบอกว่าเด็กอ้วนน่ะน่ารักดีเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาก็ผอมเองแต่จริงๆคือมันอาจจะมีความเสี่ยงอันนี้ที่แฝงอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับอ้วนแต่เด็กนะครับจะนำมาซึ่งโรคหลายอย่างในผู้ใหญ่ค่ะและโรคหลายอย่างเนี่ยมันถูกโปรแกรมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเด็กหมายว่าถ้าเราตอนเด็กเราอ้วนมากพอเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเราลดน้ำหนักลงค่ะนะครับแต่พอแก่ตัวหน่อยเราจะอ้วนง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อ้วนตอนเด็กค่ายโปรแกรมมันถูกเขียนมาเรียบร้อยตั้งแต่ตอนเด็กแล้วโอกาสจะเปิดเบาหวานก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับการดูแลสุขภาพไม่ใช่รอจนเป็นผู้ใหญ่ค่อยมาดูแลต้องดูแลตลอดชีวิตอันนี้ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องอยู่ตอนนี้บางคนจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้อ้วนๆน่ารักดีใครๆก็ชมว่าแบบหน้าฟัดจังเลยแน่นดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีผลกับสุขภาพของเขาในอนาคตอาจารย์ใช้คำว่าโปรแกรมเลยแบบฟังดูน่ากลัวน่ากลัวมากทีนี้มันมีหลักฐานนะครับว่าเวลาเราทำอะไรผิดปกติเนี่ยมันโปรแกรมอยู่ในพันธุกรรมในยีนเรียบร้อยครับอันนี้จริงๆครับไม่มีข้อมูลออกมามากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันครับอย่างนี้ก็คือเราแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของการปล่อยให้อ้วนลูกอ้วนอะไรเงี้ยก็ส่งผลกับสุขภาพเขาตลอดชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็
อย่างที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเบาหวานที่อายุน้อยลงมากแต่ก่อนเราจะเจอ50-60ปีตอนนี้เหลือ30กว่าก็เริ่มต้องตรวจแล้วครับเริ่มเป็นแล้วอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมหาลัยอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็เริ่มมีก็เริ่มมีอาการแล้วแสดงว่ามาตั้งแต่เด็กโปรแกรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเริ่มมีอะไรการแต่ว่าเพิ่งมาแสดงให้เห็นว่าเป็นเบาหวานชัดเจนเนี่ยตอนอายุประมาณนี้แต่แสดงว่ามันก็มาเป็นหลายๆปีแล้วนะสะสมมาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถึงบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยครับต้องเริ่มตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ฝากครรภ์ด้วยซ้ำจริงๆนะถ้าเราสุขภาพดีมาแต่เด็กเนี่ยโอกาสจะแย่ตอนแก่ก็จะน้อยกว่าจริงๆครับอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันนะคะไม่อยากให้เป็นลูกของเราได้โตขึ้นเป็นเบาหวานหรือว่าพอเริ่มเลยวัยกลางคนแล้วเขาจะต้องเป็นเบาหวานเพราะฝีมือเราก็ต้องพาเขาไปออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินหรืออะไรก็ตามนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยหลักที่อาจารย์บอกเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้คุณบ้านเราถึงได้มีผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มขึ้นมากครับใช่ไหมคะอาจารย์รวมถึงเรื่องของความรุนแรงเพราะจิ้มคิดว่าเรื่องยาเรื่องอะไรเขาต้องถูกพัฒนามาให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัจจัยคือสู้ไม่ไหวกับเรื่องของการใช้การกินใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับถึงยาเบาหวานก็ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆตลอดเพราะว่ายาที่เคยใช้ได้ผลก็เปลี่ยนไปโรคมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเปลี่ยนไปคนตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นใช้ยานานขึ้นพอใช้ยานานขึ้นยาที่เคยได้ผลก็จะไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้อ๋อครับนั่นแหละครับงั้นสรุปก็คือปัจจัยที่ทำให้เป็นเบาหวานอย่างแรกคือพันธุกรรมโอเคอันนี้เลือกไม่ได้แต่อาจารย์บอกแล้วว่าไม่ได้แปลว่าเราทุกคนจะเป็นเหมือนที่พ่อแม่เราเป็นถูกต้องครับนะคะพันธุกรรมอย่างที่สองก็คือเรื่องของอาหารการกินครับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องอายุที่เราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันมีความเสื่อมของสภาพงั้นก็ต้องมีคนจำนวนหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีก็เป็นอายุเยอะๆนะคะค่ะทีนี้มาเรื่องของอาหารยังอาจารย์ยังปกติเขาจะพูดกันว่ากินหวานเยอะจะเป็นเบาหวานอันนี้ก็คือยังเหมือนเดิมมีส่วนโดยแต่ไม่ใช่โดยตรงไม่ได้โดยตรงไม่ใช่ทุกคนที่กินกินหวานเยอะจะเป็นเบาหวานค่ะถ้าเรากินหวานเยอะนะเราก็มีโอกาสที่จะอ้วนง่ายกว่าคนที่กินหวานน้อยนะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอันที่2คือถ้าเรากินหวานเยอะถ้าเรามีพันธุกรรมเบาหวานอยู่แล้วมันก็แสดงออกมาเร็วขึ้นค่ะนะพอเรากินหวานเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำตาลก็จะขึ้นเร็วก็จะมีอาการได้ชัดเจนขึ้นตรงข้ามถ้าเรากินหวานน้อยเราไม่อ้วนนะครับเราอาจจะยืดเวลาเป็นเบาหวานไปอีกไกลอันนี้เราจะเป็นเบาหวานอายุ40เราเป็นเบาหวานตอนอายุ60ต่างกันนะครับถ้าเป็นเบาหวานตอนอายุ60นี่ผมคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่กับเบาหวานไม่เยอะนะยังมีเวลาที่จะสนุกยังกินได้บ้างอาจจะไม่ต้องคุมเข้มงวดแต่ถ้าเราเบาหวานตั้งแต่40เนี่ยต้องเข้มงวดอย่างมากเพราะนั่นหมายความว่าเราเดาได้ว่าที่อายุ60เขาเริ่มเป็นเบาหวานแต่เราเป็นมา20ปีแล้วเนี่ยเราอาจจะหนักกว่าเขาเยอะงั้นการกินอยู่สำคัญครับนะครับหลายๆคนก็เริ่มสะดุ้งเฮือกแล้วอุตส่าห์ไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการดูแลตรงนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจแต่คุณปู่คุณย่าอาจจะมีประวัติเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะสังเกตตัวเราได้ยังไหมคะว่าเราอาจจะเริ่มมีความผิดปกติคือสมัยก่อนเราบอกเบาหวานรู้ว่าไงก็ต้องดูจากอาการหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยกินจุผอมลงนะครับอ่อนเพลียง่ายเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดมาตั้งนานทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาในเลือดเราเนี่ยขึ้นมาสักประมาณใกล้ๆ200ค่าปกติไม่เกิน100นะครับปัญหาก็คือว่าเราบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นเบาหวานเนี่ยตั้งแต่น้ำตาในเลือดเนี่ยเกิน125ขึ้นไปท่านจะเห็นว่าน้ำตาล125น้ำตาล130 135 140เนี่ยไม่มีอาการเลยถ้าจะรอให้เกิดอาการมันต้องเกิน200แล้วงั้นคนเป็นเบาหวานที่เริ่มมีอาการเนี่ยแปลว่าเราเป็นเบาหวานมาแล้วหลายปีหลายปีด้วยนะครับอาจจะเป็นมาแล้ว2ปี3ปี4ปีซึ่งมาเจอเป็นเบาหวานตอนที่มีอาการแล้วซึ่งตอนนั้นที่มีอาการชัดเจนตอนนั้นน่ะมักจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วงั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นก็สายเสียแล้วคือเป็นเยอะแล้วค่ะอาจารย์เพราะงั้นเราจึงเน้นว่าการสนใจว่าจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าบางครั้งไม่ต้องรอมีอาการครับการตรวจเช็คสุขภาพเนี่ยจำเป็นปัจจุบันนะครับผมคิดว่านะการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีไม่ใช่สิ่งที่เราควรละเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าคนอายุน้อยอาจจะไม่ต้องมาเช็คเยอะแยะไปหมดอาจจะเช็คบางอย่างที่สำคัญนะครับเช่นตรวจน้ำตาลตรวจไขมันอะไรเงี้ยต้องตรวจเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีอาการนะครับงั้นการรู้เบาหวานตั้งแต่เริ่มมีข้อดีครับมีหลักฐานนะครับว่าถ้าน้ำตาลเรายังไม่สูงมากสมมติว่าสัก110 120หรือแม้ทั้งเกิน125มาไม่เยอะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติใหม่นะเบาหวานเนี่ยป้องกันได้เบาหวานรักษาได้ถ้าคุณเพิ่งเริ่มจะเป็นจริงๆยังเป็นไม่เยอะ
หลายคนประคุมอาหารออกกำลังกายอ้วนก็ลดน้ำหนักนะเริ่มตอนนี้น้ำตาที่เคย125 130ลงมาเหลือ80 90มีครับอันนี้คือของจริงแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลสูงสูงสูงไปถึง200 300แล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นแบบเดิมไม่มีแล้วครับนั่นแปลว่าทุกอย่างมันทำลายไปหมดแล้วทำลายไปหมดแล้วทำลายไปหมดจ้างคะถ้ามาอยู่ดีๆคนเราถึงน้ำตาลสูงขึ้นมาได้ค่ะน้ำตาลสูงมันเกิดจากอย่างนี้ครับหนึ่งเราต้องมีน้ำตาลในเลือดแน่ๆเพราะน้ำตาลเป็นพลังงานคือปกติต้องมีอยู่แล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์ทุกเซลล์ที่มีชีวิตต้องการเอาพลังงานเอาน้ำตาลมาสร้างพลังงานนะครับที่ร่างกายมีกลไกในการคุมน้ำตาลให้พอเหมาะไม่สูงเกินไปไม่น้อยเกินไปสูงตอนที่เราต้องการจะต้องการเช่นเราไปเดินไปวิ่งนะสมองทำงานใช้น้ำตาลต้องใช้น้ำตาลเยอะน้อยลงในช่วงที่เราไม่ได้ทำอะไรเช่นนอนพักก็ต้องลดการสร้างได้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากการควบคุมนี่เสียไปเพราะว่าฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าอินซูลินอินซูลินเป็นตัวควบคุมการใช้น้ำตาลนะครับนะเซลล์ร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่จู่เอาน้ำตาลมาใช้ได้นะไม่ใช่นะครับเซลล์ร่างกายปิดประตูตลอดเวลาจะรับน้ำตาลได้ต่อเมื่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งมากระตุ้นบอกให้เปิดประตูเสียรับน้ำตาลเขาก็เปิดประตูน้ำตาลก็เข้าไปใช้ในเซลล์ได้พออินซูลินลดลงเซลล์ก็หยุดนะครับนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอินซูลินน้อยเกินไปพอน้อยเกินไปเนี่ยเซลล์ก็ใช้น้ำตาลไม่ได้อ๋อแปลว่าเอาน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้ประตูมันปิดอยู่ครับหรือ2มีอินซูลินครับค่ะอาจารย์แต่ว่าเราดื้อต่ออินซูลินซึ่งแบบนี้จะมักจะเกิดในคนที่อ้วนคนที่อ้วนเนี่ยนะอินซูลินมีก็พอมีนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้เหมือนกุญแจนะฮะแต่กุญแจมันผิดล็อกมันไม่ใช่กุญแจเดียวกันอ๋อคือมันฝืดไขไม่ออกแล้วมันฝืดไขไม่ออกใช้ไม่ได้นะมันมีทั้ง2อย่างนะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราต้องรักษาทั้ง2อย่างเพิ่มให้อินซูลินมากขึ้น2เพิ่มการใช้งานหรือทำให้อินซูลินใช้งานได้ดีขึ้นส่วนหลังนี่สำคัญทำไงให้อินซูลินใช้งานได้ดีขึ้นคือการไม่อ้วนออกกำลังกายสมมติเราไปเดินแบบกำลังกายกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วเราออกกำลังกายเสร็จในกล้ามเนื้อจะดูดซับน้ำตาลได้ดีขึ้นเก็บได้ดีขึ้นเยอะทันทีครับเวลาเรากินอาหารน้ำตาลในเลือดต้องสูงขึ้นค่ะอาจารย์ร่างกายเราป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงขึ้นด้วยน้ำตาลที่ไปเก็บมีอยู่3อันใหญ่ๆที่ร่างกายไปเก็บไว้ในตับเก็บไว้ในกล้ามเนื้อเก็บไว้ในไขมันตับเนี่ยเก็บได้สักระยะนึงก็เต็มที่แล้วหมดละนะครับแต่ตับดีอย่างอ่ะเก็บเร็วใช้เร็วสมมติเนี่ยผมตื่นเต้นจะวิ่งพอผมเริ่มวิ่งเนี่ย5นาทีแรกเนี่ยตับปล่อยน้ำตาลมาทันทีเลยตับนี่ปล่อยเร็วมากแต่ตับปล่อยได้แค่10นาทีหมดละ15นาทีหมดละมันเขาเก็บไว้แค่ไม่เยอะตับปล่อยไม่ดีงั้นร่างกายต้องมีที่เก็บที่อื่นก็คือกล้ามเนื้อและไขมันนะครับกล้ามเนื้อเหมือนกันครับกล้ามเนื้อเก็บได้มากกว่าตับเยอะเพราะเรามีกล้ามเนื้อมากกว่าตับเยอะแยะกล้ามเนื้อก็เช่นกันมีถึงจุดที่มันหมดเหมือนกันแต่ไขมันนี่ไม่หมดเลยนะครับไขมันเป็นอะไรที่เติมได้เรื่อยๆตลอดชีวิตแต่ว่าเราเก็บในรูปของไตรกลีเซอไรด์ค่ะงั้นคนที่กินพลังงานกินได้เยอะๆจึงอ้วนไงฮะอ้วนเพราะว่าเราเก็บในรูปของไขมันเสร็จแล้วพอร่างกายต้องใช้เราก็เผาผลาญไขมันนั้นออกมาเป็นพลังงานได้มากนะครับนะนั่นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการกระบวนการเก็บก็ไม่ดีกระบวนการเอามาใช้ก็ไม่ดีจึงเกิดเป็นเบาหวานนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลเยอะเพราะเอาไปใช้ไม่ได้นั่นคนที่เป็นเบาหวานนี่ทั้งนี้น้ำตาลเยอะแต่เขากลับรู้สึกว่าเขาหิวอย่าไปว่าเขานะครับว่าน้ำตาลถึง200แต่เขาบอกเขาหิวจังเลยน้ำตาลชั้นต่ำพอกินน้ำตาลแล้วอาหารสบายขึ้นแต่ความจริงแล้วเป็นเพราะว่าน้ำตาลก็ใช้ไม่ได้ต่างหากจากไอ้เขามีเยอะครับสมองจะบอกว่าน้ำตาลขาดทั้งที่น้ำตาลในเลือดจะขึ้นมา200แล้วก็ตามค่ะนั่นคือเบาหวานครับครับก็เลยการที่เป็นรู้ว่าทำไมถึงเป็นเบาหวานแล้วทีนี้ผลของมันล่ะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ได้คุมไม่ได้พอเบาหวานเยอะๆแล้วเป็นนานๆเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์มันมีผล2อย่างครับ1คือผลโดยตรงต่อน้ำตาลการที่เรามีน้ำตาลอยู่ในเลือดตลอดเวลาและสูงกว่าธรรมดาเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันจะไปจับกับพวกเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า browning เหมือนกับเราเอาขนมปังนะครับเอาขนมปังมาย่างมาปิ้งแล้วมันก็เริ่มจากขาวๆกลายเป็นน้ำตาลเพราะมันแปลว่าคุณสมบัติของโปรตีนมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับน้ำตาลที่จับกับร่างกายต่างๆก็ทำให้ร่างกายต่างๆเริ่มเสื่อมโดยเฉพาะยิ่งหลอดเลือดเบอร์หนึ่งเลยคือหลอดเลือดหลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยพออยู่น้ำตาลนานๆเขาก็จะเริ่มเสื่อมผมจะบอกแค่เหมือนกับเราเชื่อมเหมือนกำลังนึกถึงเหมือนมะม่วงแช่อิ่มมันจะ
มันจะกรอบใช่ครับจากที่เป็นถูกต้องครับจากความที่เคยเหนียวเคยนุ่มแช่น้ำหวานนานๆนานๆเข้ามันก็กลายเป็นมะม่วงกรอบแข็งกรอบอร่อยนั่นแหละครับโปรตีนในร่างกายคนเราเนื้อเยื่อในร่างกายคนเราเนี่ยอยู่กับน้ำตาลนานๆเข้าเนี่ยมันถูกแช่อิ่มมันก็เริ่มเสื่อมคุณภาพไปหลอดเลือดที่เคยทำหน้าที่ได้ดีก็จะทำหน้าที่ไม่ได้ไตเคยทำหน้าที่ได้ดีทำงานไม่ได้นะครับที่พอหลอดเลือดในร่างกายเริ่มเสื่อมมันก็จะอุดตันเหมือนคลองที่มีขยะอยู่เต็มเลือดไหลไม่ได้เอาแว่นต่างๆก็จะเริ่มขาดเลือดจอประสาทตาขาดเลือดที่ว่าเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมอาจารย์ตาบอดครับไตขาดเลือดเป็นไตวายเส้นประสาทขาดเลือดเริ่มชาปลายมือปลายเท้าเริ่มชาไม่ค่อยรู้สึกนะกล้ามเนื้อก็จะรีบลงเพราะกล้ามเนื้อก็ขาดเลือดด้วยนั่นแหละคือที่มาของโรคเบาหวานของความเสื่อมจากเบาหวานครับเกิดจากน้ำตาลที่เก็บไปอันที่สองนะฮะเบาหวานไม่ใช่โรคเดียวน่าสนใจว่าคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีความดันสูงมักจะมีไขมันสูงทั้งความดันทั้งไขมันนี่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเสียเร็วมากไปกันใหญ่เลยอุดตันเลยทีนี้อันนี้ไม่ใช่หลอดเลือดเล็กๆละหลอดเลือดใหญ่ก็อุดด้วยคนเป็นเบาหวานจึงเป็นโรคหัวใจเยอะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเยอะตายจากหัวใจซะเยอะครับนี่แหละครับจะเลยไปด้วยกันคือเบาหวานฟังดูแล้วอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่ที่มันน่ากลัวคือมันทำให้เกิดโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้น่ารุนแรงมากครับโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยจะมีอายุสั้นกว่าคนที่อายุเท่ากันเป็นเบาหวานเนี่ยประมาณ5ปีอย่างน้อย5ปีอายุเราสั้นลงนะครับอย่างเช่นสมมติผู้ชายผู้หญิงเฉลี่ย80ก็จะเหลือแบบ75อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของคุณภาพชีวิตของการเป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผมบอกตรงนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาเบาหวานแพงมากแพงมากใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แพงมากครับเราบอกว่ารักษามะเร็งแพงเนี่ยผมบอกว่าเบาหวานแพงกว่าเพราะมะเร็งจำนวนหนึ่งรักษาไม่ได้ตายไปซะก่อนแต่เบาหวานเนี่ยรักษาแล้วก็อยู่ไปอีกหลายปีแล้วก็ตามไปด้วยโรคแทรกซ้อนที่จะต้องตามมาเป็นแพ็กเกจว่าอย่างนั้นโรคพ่วงคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีพอดีเห็นรูปที่เป็นรูปเท้านี่เลยค่ะอาจารย์ก็เขาจะบอกว่าเบาหวานต้องตัดขาตัดเท้านี่มันเป็นทำไมถึงเป็นขนาดนี้คะอาจารย์คะเท้านี่นะครับเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยทั้งเส้นประสาทก็จะเสื่อมทำให้เราไม่รู้สึกเท้าชาบางคนเนี่ยไม่ใช่ชาแต่ปวดชาทั้งชาทั้งปวดรู้สึกแปลกๆเหมือนไฟช็อตเหมือนมีอะไรมาไตนะครับนะแล้วพอเท้าชาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสูญเสียการป้องกันละคนเราเนี่ยเราจับอะไรร้อนเรารีบชักมือกลับอ๋อค่ะแต่ว่าเวลาเท้าชานี่บางทีมีใช่ไหมครับมีกวดมีหินอยู่ในนั้นอ่ะแม้กระทั่งมีตะปูอยู่เนี่ยตำยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยถูกตำละนะครับบวกกับหลอดเลือดที่มันเลี้ยงพอหลอดเลือดที่มันเลี้ยงไม่ดีอีกนะเลือดก็จะเลี้ยงน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างรูปที่เห็นเนี่ยเท้าดำนี่แหละครับนี่จะเสียเลยปัจจุบันนะครับการตัดเท้าในบ้านเราเนี่ยเกิดจากเบาหวานนะครับในอดีตคนที่ตัดเท้ามันจะเกิดจากอุบัติเหตุสงครามอะไรนะปัจจุบันนี้การตัดเท้าในบ้านเรามาจากเบาหวานเท้าเน่ารักษาไม่หายเยอะทีเดียวครับเยอะเป็นกี่เป็นแบบทุกเคสไหมคะอาจารย์หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราสูงทีเดียวครับไปดูโรงพยาบาลต่างๆที่เขาหมอเขาบอกว่าเท้าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วนะแผลนี้เรื้อรังรักษาไงก็ไม่หายถ้าคุณไม่ตัดเนี่ยคุณจะอันตรายเจอเยอะขึ้นเรื่อยคนเป็นเบาหวานที่มีความผิดปกติของเท้าเนี่ยนะครับนะจริงๆเจอเยอะแต่บ้านเราเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมักจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจจริงๆทั้งหมดเนี่ยป้องกันได้ผมจะบอกเลยนะครับถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราเริ่มมีความผิดของเท้าเนี่ยตื่นเช้ามาแทนที่จะมองกระจกส่องหน้าไม่ใช่ครับส่องเท้าก่อนตื่นเช้ามาต้องรีบดูต้องส่องเท้าก่อนเลยครับเพราะนี่คือตัวสำคัญหน้าทีหลังครับต้องส่องเท้าก่อนเลยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวเป็นคนผู้ป่วยเบาหวานก็ต้องตื่นมาปุ๊บขอดูเท้าก่อนครับเพราะคนไข้หลายคนไม่เคยส่องเท้านะครับไม่เคยจริงๆนะกลับไปลองอันนี้นะฮะผมว่าถ้ามีโอกาสลองกระจกมาส่องฝ่าเท้าเราดูแล้วลองศึกษาดูแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าฝ่าเท้าเราไม่เหมือนคนธรรมดาละนะครับในคนปกติเนี่ยเท้ากับมือเนี่ยฝึกได้ทำงานใกล้เคียงกันได้ผมมีเกมหนึ่งที่มักจะให้คนประวัติเล่นก็คือว่ากระดาษจะพิมพ์วางกับพื้นแล้วใช้เท้าสองข้างฉีกกระดาษแข่งกันแล้วจะรู้เลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเท้าชาเขาฉีกกระดาษไม่ได้ครับแล้วเขาบอกเขาไม่ได้รู้ว่าเท้าก็เป็นอย่างนี้แล้วหรือเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราปกติเราสามารถเอาเท้าเนี่ยฉีกกระดาษได้อย่างรวดเร็วฝึกสนองไม่แพ้มือเลยนั่นหลายคนเขาไม่รู้ว่าคนจริงเท้าก็ผิดละช่วงแรกๆจะเป็นความรู้สึกที่ลด
ต่อไปกล้ามเนื้อเขาจะหายไปเรื่อยๆเท้าก็จะเริ่มหงิกงอแล้วก็เริ่มมีแผลแล้วต่อไปแผลก็จะเรื้อรังไม่หายแล้วก็จะลุกลามนี่คือสิ่งที่เราเจออยู่เรื่อยๆเพราะงั้นสำคัญนะครับผมถือว่าเท้านี่เป็นเรื่องใหญ่คนเราไม่มีเท้าเดินไม่ได้นี่โอ้โหมันชีวิตมันน่าจะเปลี่ยนเยอะเลยน่าเปลี่ยนไปเยอะครับทรมานน่าดูเลยค่ะนี่อาจารย์คะแสดงว่าในเรื่องของการถ้าเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานอาจารย์บอกว่าตอนแรกๆเนี่ยถ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นระยะแรกๆรักษาได้รักษาหายรักษาหายด้วยแล้วไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยหรืออาจจะไม่ใช้ยาด้วยอาจจะไม่ใช้ยาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่สูงแล้วก็เป็นมากๆต้องคุมให้ได้ซะก่อนถ้าคุมได้แล้วก็อยู่เขาไปได้ดีพอสมควรอาจจะไม่ต้องเพิ่มยาเลยแต่ถ้าเรายังปล่อยระยะนี้ก็คุมไม่ได้อีกน้ำตาลก็ยัง 2-300 ปล่อยไปเรื่อยๆมันจะเข้าสู่ระยะที่3คือระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนทีนี้ล่ะครับแต่เรื่องยากละคุมเบาหวานก็ยากต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วยิ่งต้องโอ้กินอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนั้นจะลำบากมากนะครับนะคะครับก็พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการดูแลพูดถึงเรื่องของการคุมนี่แหละค่ะเราจะโยงมาถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้านั่นเองนะคะว่าในเรื่องของนวัตกรรมที่ถูกคิดและผลิตขึ้นมาในยุคที่แบบโลกดิจิตอลให้เอามาช่วยผู้ป่วยเบาหวานในการที่จะดูแลตัวเองควบคุมในเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังกินน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะแต่ว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกลับมาดูว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือจะช่วยอะไรเราได้บ้างกับเรื่องราวของเบาหวานค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่นะคะในโลกดิจิตอลค่ะกับการที่จะรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าวันเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่แบบโอ้โหมาช่วยมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนที่แบบอยู่ติดกับตัวเรานะคะมากมายเลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าผู้ป่วยเบาหวานต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างรักษาตัวเองยังไงบ้างที่คุณหมอบอกครับอย่างที่บอกแต่ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ารากหรือต้นเหตุของการเกิดเบาหวานเนี่ยคือการกินอยู่ที่ไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์งั้นเมื่อเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับเรากินเกินไหมถ้าเรากินมากจนเราอ้วนต้องเริ่มลดอาหารลงนะฮะลดอาหารลงให้น้อยที่สุดนะครับนะให้เหลือน้อยจนกระทั่งน้ำหนักเรากลับเข้ามาสู่ปกติให้ได้ไอ้สองน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากน้ำตาลที่เรากินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยชอบอะไรหวานๆนี่ต้องลดลงนะส่วนใหญ่ที่หวานๆที่เรากินมันมีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่นะครับสองคืออาหารจำพวกที่เรียกว่าแป้งค่ะอาจารย์อาหารจำพวกแป้งภาษาอังกฤษว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในทุกสิ่งนะครับข้าวก็เป็นแป้งขนมปังก็เป็นแป้งเผือกมันก็เป็นแป้งสิ่งที่ทำจากข้าวเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวก็คือแป้งที่เราไปกินพวกเบเกอรี่ขนมเค้กก็คือแป้งเพราะเราต้องลดแป้งลงโดยหลักการคือแป้งนี่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารนั้นงั้นตอนที่เราหนุ่มสาวเราทำงานเยอะเราเล่นกีฬาเราอาจจะกินข้าวจานโตๆกินข้าว2จานพอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้าวต้องเล็กน้อยๆแล้วครึ่งอาจจะแค่ครึ่งนึงหรือครึ่งทัพพีก็พอละลดแป้งลงเพราะแป้งนี่แหละครับคือตัวทำให้เกิดน้ำบากน้ำตาลหลังกินอาหารนะเมื่อเราลดแป้งลงแน่นอนครับร่างกายก็จะเอาของเก่ามาใช้นะเราก็จะค่อยๆผอมลงค่อยๆดีขึ้นนะงั้นการคุมอาหารสำคัญอาหารต้องกินให้ครบหลักปกติไม่ต้องมีอะไรมากนะครับต้องทุกหมู่มีผักผลไม้มากขึ้นหน่อยหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามรณรงค์ว่าผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอะไรเราใส่ผักไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนะผลไม้ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มีรสหวาน
แล้วผลไม้ตัวสำคัญนะครับผมเคยเห็นตัวเลขที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับเราลองเก็บข้อมูลไข้เบาหวานในคลินิกเบาหวานแล้วเนี่ยเลยที่ไม่สนใจแล้วว่าใครเป็นอะไรเนี่ยเราพบว่าช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาช่วงผลไม้ยังไงคะอาจารย์มันมีบางอย่างออกใช่ไหมคะเฉลี่ยนะน้ำตาลก็จะทุเรียนใช่ไหมคะอาจารย์งออะไรเงี้ยคือคนไทยเราบ้านเราผลไม้ถูกผลไม้มีรสหวานเราเพราะว่าผลไม้เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งครับนะคนไทยเรานี่นะครับบางคนบอกว่าไม่ข้าวไม่กินกินแต่ผลไม้ก็ยังเอาเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับแต่ผลไม้มันหวานเกินไปถ้าเราเป็นเบาหวานแต่อยากคิดว่าการกินผลไม้ดีนะครับก็ทำให้น้ำตาลขึ้นได้เหมือนกันงั้นผมคิดว่าผลไม้อาจต้องจำกัดแต่กินได้ไม่ใช่งดทานได้จำกัดนะครับงั้นถ้าเรากินถูกต้องนะครับมีโปรตีนที่เหมาะสมมีผักมากขึ้นผลไม้เหมาะสมเบาหวานจะคุมได้ระดับหนึ่งละระดับหนึ่งละอันที่สองก็คือการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวนะครับนะฮะการเคลื่อนไหวของการที่ผมอธิบายแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยไวต่ออินซูลินขึ้นนะการออกกำลังกายก็ทำให้เราเนี่ยใช้พลังงานได้มากขึ้นถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยเราต้องกินข้าวจานเล็กๆแค่นี้แต่ถ้าเราออกกำลังกายได้มากเราจะกินจานเยอะขึ้นเพราะงั้นเมื่อคนเรานี้นะครับถ้าไม่กินเลยมีความเครียดค่ะเป็นความสุขอย่างนึงผมก็บอกว่าถ้าอยากจะกินเยอะออกกำลังกายให้เพิ่มสิครับจะได้ทานเยอะไปเดินเช้าเดินเย็นเราเติมกล้วยได้ผล2ผลแต่ถ้าไม่เกินไม่เดินเช้าไม่เดินเย็น2ผลนี้ก็ห้ามกินต้องแลกกันนะฮะงั้นหมายว่าเราต้องสร้างสมดุลชีวิตเราเองนะกินให้มีความสุขออกกำลังกายเผื่อจะได้มีพื้นที่กินข้าวได้อีกนะครับในความสุขทำจิตใจให้สบายๆแล้วก็หมั่นตรวจตัวเองเป็นระยะระยะสมัยหนึ่งการตรวจเลือดเป็นภาระหน้าที่ของหมอค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้การตรวจเลือดเป็นภาระหน้าที่ของคนไข้เองเบาหวานคือโรคของน้ำตาลสูงเราต้องรู้น้ำตาลตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยการตรวจน้ำตาลเนี่ยสามารถตรวจจากปลายนิ้วมีเข็มเล็กๆให้เราเจาะเล็กมากจริงๆครับเลือดเพียงหยดเล็กๆนิดเดียวหยดไปที่เครื่องภายในเพียง5-10วินาทีเรารู้น้ำตาลละค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยกับการมีเครื่องตรวจน้ำตาลเองที่บ้านนี่ไม่ใช่เรื่องยากลำบากแล้วก็เครื่องตรวจน้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงค่ะนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ไม่เกิน20 บาทต่อการตรวจ1ครั้งนะครับถูกกว่ายาเม็ดอีกค่ะอาจารย์นะครับการที่เรารู้น้ำตาลเราเนี่ยก็ทำให้เราปรับตัวเราได้เองได้เหมาะสมนะครับนะครับนี่คือที่ในภาพคือเช็คน้ำตาลตัวเองจดบันทึกไว้จดบันทึกไว้นะครับแล้วก็มาพบกับแพทย์ได้นะครับน้ำตาลจะต้องรู้ทั้งน้ำตาลก่อนอาหารว่าควรไม่เกินเท่าไหร่น้ำตาลหลังอาหารไม่ควรเกินเท่าไหร่แล้วลองเรียนรู้ได้นะครับผมมีคนไข้นะครับน้ำตาลสูงถามว่ากินอะไรบอกหน้านี่หน้าทุเรียนผมว่าอยากกินทุเรียนเลยเขากลับไปเนี่ยเขาไม่เชื่อครับเขากินแต่เขาเจาะน้ำตาลพอกินทุเรียน2 ภูนี่กินครึ่งเดียวนะครับได้น้ำตาล300งดกินไปอาทิตย์หนึ่งตกใจว่าตัวเองลองใหม่ลองกินภูหนึ่งเฮ้ยเหมือนเหลือ200นะครับลองใหม่ลองกินเม็ดหนึ่งได้แค่130กลับมาต่อว่าผมใหญ่หมอบอกห้ามกินทุเรียนกินได้ทำไมจะกินไม่ได้ถ้าผมกินเม็ดหนึ่งมันไม่ขึ้น ผมก็ตอนนี้ผมสบายละนานๆกินเม็ดหนึ่งได้เห็นไหมครับเขาใช้เขาเรียนรู้จากตัวเขาเองการที่เขาเจาะน้ำตาลแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้แล้วเราจะรู้เลยครับว่าหลายอย่างน้ำตาลสูงกันเยอะเชื่อไหมครับพวกเครื่องดื่มหลายชนิดที่เขาขายกันเช่นชาเขียวใส่น้ำตาลกาแฟใส่น้ำตาลน้ำตาลหลังสูงมากอยากรู้ว่าเป๊ปซี่โคลาที่เรากินกันเนี่ยนะครับเครื่องน้ำบัตรลมเนี่ยสูงไหมผมบอกแค่ว่าลองกินสิครับหลังจากดื่มแล้ว2 ชั่วโมงลองเจาะเลือดแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหมอห้ามทำไมถึงหมอห้ามแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขากินแค่ไหนเขามาห้ามไม่ใช่ห้ามกินนะเขาอาจจะกินได้น้อยหนึ่งอาจจะเคยกินน้ำส้มแก้วใหญ่ๆต่อไปนี้น้ำส้มแก้วเล็กๆก็พอจิบแค่เพียงว่ารู้สึกหายยากครับค่ะคือตรงนี้แหละเป็นการมอนิเตอร์ตัวเองแล้วเทคโนโลยีได้ถูกนำเข้ามาใช้ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างเทคโนโลยีให้เรามากมายเลยใช่ไหมคะการเจาะน้ำตาลในเลือดหลายคนกลัวค่ะเพราะหลายคนกลัวเข็มหลายคนกลัวเลือดค่ะอาจารย์หลายคนไม่อยากเจาะค่ะนะครับแล้วการเจาะเนี่ยมันก็เจาะแต่ละครั้งจดมาให้หมอะนะครับก็ลำบากไม่เคยอยากเจาะทุกวันแบบสมัยก่อนใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมมีสไลด์รูปแรกเลยนะครับเครื่องตรวจน้ำตาลสมัยใหม่ๆนี่นะครับเจาะแล้วไม่ใช่อยู่ที่เครื่องนะครับเจาะเสร็จแล้วนี่นะครับมันส่งข้อมูลมาเข้ามือถือเลยโอ้โหนี่คือในภาพเลยใช่ไหมคะอาจารย์เครื่องเจาะนี่คือที่มือขวากำลังจับอยู่ใช่ไหมคะพอเจาะเสร็จเครื่องส่งน้ำตาลเข้ามือถือทันทีเก็บข้อมูลได้เลยคือส่งให้คุณหมอได้ทันทีเสร็จแล้วจากมือถือนั้นไม่มีโปรแกรมส่งให้หมอเลยครับงั้นผมมีคนไข้หลายคนนะครับนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ
แล้วเขาก็ติ้งติ้งส่งไลน์มาส่งการบ้านข้ามประเทศดูแล้วอ้าวทำไมน้ำตาลคุณสูงทุกวันนั่นแน่เราก็เตือนไปว่าระวังนะช่วงนี้กินโมจิหรือเปล่าระวังน้ำตาลสูง นะผมไปต่างประเทศประชุมอยู่ผมก็มีข้อมูลจากคนไข้ส่งมาว่าเมื่อคืนนี้หมดสติอยู่บ้านลูกช่วยกอกน้ำหวานผมก็ดูตัวเลขโอ้โหในช่วง 3-4 วันนี้ต่ำทุกวันแล้วก็ส่งบอกว่าท่านคุณต้องลดอินซูลินละเห็นไหมครับงั้นเรียกว่าสมัยนี้เนี่ยเราสามารถสื่อสารกับคนไข้เร็วขึ้นรู้ด้วยแล้วก็เรารักษาโดยที่เราไม่ได้เจอหน้ากันอย่างได้เลยเพราะว่ามันสื่อสารผ่านอันนี้ได้มีผ่านทางมือถือได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เป็นแค่นี้นะครับเครื่องวัดความดันเดี๋ยวนี้ก็ส่งเข้ามือถือนะครับคนไข้มีความดันสูงนี่บีบวัดความดันเสร็จเข้ามือถือเลยนะครับผมขอรูปที่2ครับนะครับก็คือโปรแกรมบนมือถือเดี๋ยวนี้เราถ้าใครอยากสนใจเข้าไปโหลดได้นะครับอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับโอ้มีเยอะมากครับถ้าเป็นของต่างประเทศนี่ผมคิดว่าผมเคยเข้าไป App Store นะครับตกใจแล้วครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-50 โปรแกรมนะครับในบ้านเรามีคนทำละความดันมันวัดจากโทรศัพท์ได้เลยเหรอคะอาจารย์ความดันไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมคะวัดจากเครื่องความดันพอวัดเสร็จปุ๊บเครื่องมันส่งข้อมูลเข้าในมือถือส่งไปให้หมอที่ดูแลเราเลยว่าความดันแค่นี้หมอพอใจไหมงั้นสามารถดูจะเรียกว่าทุกวันยังได้เลยเหมือนน้ำตาลก็ดูได้ทุกวันเลยนะครับนะฮะตลอดเวลาเดี๋ยวนี้โปรแกรมมือถือเนี่ยสามารถขนาดว่าเรารู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเรากินเยอะไปไหมเนี่ยเราอาจจะพิมพ์มาว่าผัดไทย1จานมันเครื่องจะบอกเราเลยครับผัดไทยจานนี้มีแป้งอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์มีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์มีเกลือเท่าไหร่งั้นมือนี้เรากินเหมือนผัดไทยมือหน้ากินอีกไม่ได้ละอันนี้เป็นผู้ใช้ค่ะอาจารย์หนูใช้แอปพลิเคชันไดเอทเรื่องของอาหารเหมือนกันก็คือเขาจะมีบอกแล้วเขาจะสรุปให้เราว่าวันนี้เรากินไปกี่แคลแล้วมันเยอะเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยดีมากล่าสุดผมเห็นโปรแกรมของต่างประเทศใช้ถ่ายรูปเลยดีกว่าครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บเครื่องจะจับรูปได้เครื่องสามารถบอกเป็นไรแล้วบอกปริมาณมาให้ว่าจานนี้กินได้ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องพิมพ์เองแล้วว่าเป็นเมนูอะไรผัดไทยไม่ต้องขนาดว่าบอกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนตัวเราว่าเป็นเท่าไหร่นะครับรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นโปรแกรมมือถือนะครับซึ่งมีเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ผมเรียนตรงๆนะครับไม่ใช่แต่เพียงเบาหวานอย่างเดียวความดันก็มีทุกอย่างมีหมดนะครับผมขอรูปต่อไปนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นอันล่าสุดนะครับนะครับผมไปประชุมต่างประเทศเป็นแอปพลิเคชันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยู่บนมือถือแล้วครับอยู่บนนาฬิกาแล้วครับนะครับขอรูปต่อไปนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วครับมันใช่มั้ยสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องพกมือถือแล้วนะครับสมาร์ทวอชจะเตือนเราครับว่าถึงเวลากินยาแล้วนะนะครับน้ำตาลคุณสูงเกินไปแล้ววันนี้ตอนนี้คุณต้องออกกำลังกายและคุณไม่ได้ออกกำลังกายมาต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วนะเดินเอาไปเดินสักหน่อยนะเตือนเราได้ตลอดเวลานะครับรูปต่อไปนะครับอันนี้คือเครื่องมืออะไรคะอาจารย์อันนี้คือตัวปั๊มอินซูลินครับตัวปั๊มอินซูลินหลายคนบอกมีไปฉีดอินซูลินต้องฉีดยาทุกวันแต่ก่อนนี้ที่เขาบอกว่าต้องมาพกเป็นเข็มต้องฉีดตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องนะอาจารย์อินซูลินใส่ไว้ในเครื่องอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้หรือเนี่ยไปตรงเข็มขัดก็ได้เมื่อกี้แอบคุยกับอาจารย์ว่าแต่ก่อนเหมือนแพ็คลิงแพ็คเพจเจอร์สมัยก่อนแล้วจะมีสายเห็นไหมครับแล้วก็ปิดด้วยตรงหน้าท้องมันก็จะปล่อยอินซูลินเข้าร่างกายเรา24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เดี๋ยวเราจะไปออกวิ่งเราปลดออกมาก่อนได้เราวิ่งเพราะเราวิ่งออกกำลังกายน้ำตาลต่ำได้นะครับตอนนี้เราเห็นหน้าข้างหน้าเราแหมของนี่น่ากินมากเลยจะกินเพิ่มนะแล้วก็ปั๊มให้ปั๊มเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าอินซูลินเราต้องมาฉีดเข็มใหม่เพิ่มไม่ได้อาจจะมีอันตรายนะครับเพราะฉีดอินซูลินฉีดครั้งนึงก็เยอะนะครับอันนี้เขาปล่อยทีละหยดทีละนิดปล่อยตลอดเวลาแล้วปรับเปลี่ยนได้เลยควบคุมปริมาณได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับพวกนี้สามารถแช่น้ำได้นะครับเป็นแดดเดียวกันแต่ว่าครับหมายความแช่น้ำคือเอาไปว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยว่ายน้ำได้เลยครับเด็กสมัยนี้ไม่กลัวเลยครับสงกรานต์นี่เล่นสงกรานต์ไม่ต้องไปซื้อผงนะฮะทางขวาตัวล่างเล็กๆอันนั้นนะครับอันนั้นคือเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นเครื่องตรวจน้ำตาลแบบอัตโนมัติครับไม่ต้องมาเจาะนิ้วทีละจุดนะครับนะฮะผมขอรูปต่อไปนิดหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับรูปต่อไปเห็นไหมครับเซ็นเซอร์อยู่ทางหน้าท้องทางด้านขวาใส่เป็นแบบเพจเจอร์จริงค่ะแล้วก็แปะไว้ทางขวาคือตัวปั๊มอินซูลินค่ะตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าท้องทางด้านขวานั่นนะครับนะฮะจะวัดน้ำตาลทุกๆ5นาทีวัดเองเลยครับทุก5นาทีแล้วส่งค่าน้ำตาลมายังตัวกลูโคสตัวปั๊มทางขวามือตัวปั๊มพอได้รับสัญญาณมาว่าน้ำตาลตอนนี้110ค่ะฉีดอินซูลินเท่านี้เดี๋ยวพอมันส่งมาขึ้นมา200แล้วนะอินซูลินก็จะปั๊มเพิ่มขึ้นพอน้ำตาลเริ่มตกลงนะครับเซ็นเซอร์จับได้ก็ลดอินซูลินลงอัตโนมัติครับเดี๋ยวนี้
หูนี่ทำงานเหมือนร่างกายมนุษย์เลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตับอ่อนเทียมอ๋อตับอ่อนเทียมโอ้ใช่เลยค่ะอาจารย์นะครับสะดวกมากเลยอะมีคนไทยเราใช้หลายท่านแล้วนะครับแฮปปี้มีความสุขมากเลยบอกว่าโอ้โหมีความสุขเครื่องมันตรวจมันเองเพราะแต่ก่อนนี้ต้องแบบจะมีเวลาเจาะนิ้วมาเจาะดูว่าเท่าไหร่แล้วแล้วก็ฉีดจะฉีดเท่าไหร่ดีเดี๋ยวนี้เครื่องตั้งเราตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับเราสามารถตั้งว่าให้เตือนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอาจารย์เตือนเมื่อน้ำตาลสูงก็ได้เตือนเมื่อน้ำตาลต่ำก็ได้ค่ะที่มีอย่างนี้ครับกลางคืนหลายคนคนที่เป็นเบาหวานฉีดยาแล้วกลางคืนน้ำตาลตกฝันร้ายตื่นมาอารวาสไม่รู้ตัวตัวนี้นะครับพอน้ำตาลเราตั้งไว้ว่า80เตือนพอลงมา80ปุ๊บมันบีบ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 ปลุกเราแล้วว่าน้ำตาลต่ำหรือนะหาน้ำหวานกินได้ละนะครับพอน้ำตาลตั้งไว้ว่าเกิน200ให้เตือนพอ200มันก็บีบบีบเตือนแล้วว่าหยุดกินแล้วนะน้ำตาลคุณ200แล้วนะคุณต้องฉีดยาเพิ่มนะหรืออย่างเงี้ยหรือว่ากำลังกินอยู่หยุดกินเดี๋ยวนี้อันนี้เราเรียกขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะคนที่กลัวเข็มแล้วก็ติดเครื่องนี้ไว้ตรงต้นแขนเลยอ่านค่าน้ำตาล24ชั่วโมงเหมือนกันครับอ๋อคือมันไม่ต้องมีการเจาะเจอะเข้าไปไม่ต้องเจาะละมันมีเข็มครับอ๋อแต่ว่ามันมีเข็มแรกแต่แปะไปมีเข็มแรกแปะติดไปแล้วก็ติดพลาสเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ติดไว้ตรงนี้เลยครับไปเดินไปวิ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันมีตัวเตือนเราต่อเวลาถ้าน้ำตาลเกินสูงหรือต่ำแล้วมันเตือนมาที่ไหนฮะเตือนมาที่นาฬิกาไอ้สมาร์ทวอชมันเตือนมาที่สมาร์ทวอชเรียบร้อยเรามองนั้นที่สมาร์ทวอชเราก็รู้ว่าน้ำตาลเท่าไหร่ละนะครับขอสไลด์ต่อไปครับทันสมัยมากๆทันสมัยนะครับอันนี้คือกราฟที่หมออย่างเงี้ยผมอยู่โรงพยาบาลค่ะอาจารย์คนไข้ผมท่านหนึ่งนะครับเราบอกให้ไปฉีดยาค่ะนะแล้วเขาติดเครื่องนี้ไว้เครื่องส่งมาที่ผมจะเป็นรูปนี้ครับอ๋อคือส่งมาให้อาจารย์เลยนะคะผมก็ดูจาก iPad ดูจากเครื่องคอมที่โรงพยาบาลที่ออฟฟิศเราจะเห็นว่าคนคนนี้เห็นไหมครับน้ำตาลตอนช่วงเช้านี่ดีอยู่ในกรอบสีเขียวคือไม่สูงบ่ายเย็นสูงกลางคืนสูงอันนี้คือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะ24ชั่วโมงคือเที่ยงยังไม่เท่าไหร่ครับครับแต่ละเส้นคือแต่ละวันนี่เขาส่งมาให้ผม5วันมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เรารู้ว่าวันไหนสูงวันไหนไม่สูงหลังเที่ยงแน่เลยที่มันปี๊ดขึ้นไปนั่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณต้องมีอะไรผิดปกติตอนเที่ยงกินอาหารผิดหรือเปล่าได้ฉีดยาผิดหรือเปล่าเห็นไหมครับเรารู้พฤติกรรมนะครับคนไข้จะบอกว่าไม่ได้กินทำไมถึงกินบอกไม่ได้มันขึ้นโกหกหมอไม่ได้นะฮะเทคโนโลยีช่วยงั้นทีนี้เรารีโมทคอนโทรลเราสามารถรู้ได้นะครับสไลด์ต่อไปครับนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มอีกตัวหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับจะคล้ายกับตัวเมื่อกี้นะครับนะฮะเหมือนกันครับพวกนี้มีทั้งตัวเตือนตัววัดนะครับตัวปั๊มง่ายมากเลยนะครับนะฮะสไลด์ต่อไปครับเทคโนโลยีใหม่นะครับผมจะให้ดูเอาละครับหลายคนชอบตัวนี้เพราะหลายคนกลัวเข็มค่ะอาจารย์บอกไม่เอาเราวัดเลือดไม่เอาเจาะเลือดไม่เอาค่ะอันนี้ให้หนีบที่หูครับอันหนีบที่หูไม่ต้องหูไม่ต้องมาเทสไม่ต้องเลยครับตรงไหนไม่ต้องโดนตรงร่างกายไม่ต้องมีแผลแล้วครับเดี๋ยวนี้หนีบติ่งหูวัดน้ำตาลในเลือดไว้นะครับแล้วจับประมาณ1นาทีน้ำตาลออกมาเลยนี่97ดีไหมครับดีจังเลยไม่เจ็บเลยครับแต่ก็ยังไม่อยากเป็นเบาหวานนะอาจารย์แต่ว่ารู้สึกว่าเห็นใจเพราะตัวเองเป็นคนกลัวเข็มค่ะอาจารย์เห็นใจคนที่เป็นเบาหวานที่ต้องมาโดนเข็มทุกวันถ้าเกิดว่าเขามีทางเลือกนี้จะดีมากเลยอาจารย์หลายคนชอบที่พี่ที่ไม่อยากเจาะเลือดค่ะดีจังแล้วดีตรงไหนเนี่ยคนป่วยที่นอนอยู่เราหนีบไว้เนี่ยทิ้งไว้เงี้ยฮะเพื่อมันจะอัดนักเครื่องก็ตั้งเวลาให้มันวัดทุก10นาที15นาทีนะแล้วก็วัดออกมาเรื่อยๆนะครับใช้แสงเลเซอร์เหมือนกับที่เขาในโรงพยาบาลเห็นไหมครับเวลานอนโรงพยาบาลหมอเขาจะมีตัววัดแล้วบอกว่าตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่แล้วนะแบบเดียวกันครับอันนี้วัดออกมาเป็นน้ำตาลเลยนะครับรูปต่อไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งใส่นิ้วเข้าไปครับแล้วปิดฝาลงไปรอเวลาประมาณ1นาทีเครื่องบอกว่าน้ำตาลเท่าไหร่อันนี้โดนเจาะไหมคะอาจารย์อันนี้ไม่เจาะครับอ๋อไม่เจาะเหมือนกันวัดจากนิ้วโดยที่ไม่เจาะนะฮะคล้ายๆที่หนีบที่อาจารย์บอกครับคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ในการใช้แสงเนี่ยที่ว่ายิงแสงเลเซอร์เนี่ยครับเขาสามารถวัดได้ครับแสงเลเซอร์ที่ยิงผ่านนิ้วมือเราเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเขาพบว่าถ้าน้ำตาลสูงมันจะมีพลังงานอย่างหนึ่งน้ำตาลน้อยพลังงานอย่างหนึ่งเราก็จะสามารถตั้งจนบอกเราได้เลยนั่นต่อไปไม่เจ็บอีกแล้วครับดีจังก็เรียกเป็นน้ำตาลแบบที่ไม่ต้องเจาะเลือดนะครับรูปต่อไปครับนะครับผมจะให้ดูอันนี้ก็อีกอันหนึ่งของอิสราเอลเพิ่งออกมาขายตอนนี้นะครับอย่าบอกว่าแค่วางมือครับโอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มาถึงโรงพยาบาลนะแขนซ้ายวัดแขนขวาวัดความดันแขนซ้ายวัดท่าไปเดี๋ยวบอกทั้งน้ำตาลทั้งค่าความดันออกมาเลยโอ้โหสบายขนาดนี้เลยนะคะอาจารย์เทคโนโลยีเราสุดยอดมากครับเดี๋ยวนี้มันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะฮะมีเด็ดกว่านี้ไหมคะอาจารย์มีครับมีอันนี้เท้าครับโอ้เท้านี่ยังไงคะอาจารย์คะว่าเท้าเราผิดปกติรูปเท้าเราผิดปกติแล้วเริ่มมีแผล
นะครับนะเมื่อก่อนนี่เราต้องมานั่งตรวจเท้าเดี๋ยวนี้นะเราอันเนี้ยใส่ไว้ในรองเท้าเหมือนซอฟเหมือนแผ่นซอฟต์ฟิตใช่ไหมคะอาจารย์ครับเหมือนซอฟต์ที่เรียกเราใส่หนึ่งนั่งให้เดินเสร็จกลับมาเราเอาแผ่นนี้มาเข้าคอมพิวเตอร์แผ่นนี้ก็จะบอกเราว่าเท้าเราเนี่ยตรงไหนน้ำหนักผิดปกติเราต้องออกแบบเท้ายังไงบ้างแล้วก็ดีไซน์รองเท้าแผ่นรองเท้าให้กับคนไทยเวลานั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลเบาหวานโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยครับนี่มันสุดยอดมากแผ่นนี้มันมีเซ็นเซอร์ทุกจุดมีอยู่ประมาณเกือบ 3-40 จุดมาบอกว่าจุดไหนกดมากกดน้อยเวลาเดินแล้วกดตรงไหนจะกดบ่อยๆตรงนี้มีโอกาสจะเกิดตาปลาได้ง่ายเราจะต้องออดีไซน์ให้มีแผ่นรองโหนี่แบบพวกนักกีฬาวิ่งที่แบบว่าลงแล้วเท้าเจ็บหรืออะไรเงี้ยแล้วมาเทสได้เหมือนกันนะเนี่ยได้ครับเนี่ยนะฮะคือรองเท้าที่ดีจะรู้สึกเลยนะครับถ้าหลายคนแล้วถ้าเราเคยใส่รองเท้าที่ดีๆที่เท่ากับรูปเท้าเราจริงๆเนี่ยเดินสบายมากครับงั้นต่อไปรองเท้าไม่ใช่ซื้อเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับต่อไปตัดรองเท้าให้พอดีเป๊ะตามเท้าครับอนาคตข้างหน้าในคนเป็นเบาหวานต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าเรางั้นเราอาจจะมีเท้าขวาใหญ่กว่าเท้าซ้ายหน่อยนึงไม่แน่หรือเท้าขวาจะอ้วนกว่าเท้าซ้ายหน่อยนึงคือเหมือนไม่ใช่คู่เดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นของเราเป็นคู่เดียวกันตัดตามสรีระเราเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าอาจารย์นำมาอัปเดตแล้วตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามันช่วยนอกจากช่วยเรื่องของมอนิเตอร์เรื่องสุขภาพก็จะช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากขึ้นสงสารคนไข้ที่ต้องเช็คนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าติดที่ตัวเขาแล้วคือทำเสมือนหนึ่งเป็นที่อาจารย์บอกว่าเป็นตับอ่อนเทียมก็คือได้ช่วยเขาจิ้มคิดเลยว่าเขาจะสามารถออกไปเที่ยวออกไปทำนู่นทำนี่ได้อย่างอิสระมากขึ้นคือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าใจเบาหวานเพราะเขารู้ว่าคนที่เป็นเบาหวานน่าสงสารค่ะอาจารย์ชีวิตน่าสงสารจริงๆนะครับเขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดเดี๋ยวต้องเจาะเลือดเดี๋ยวเจาะใช่เดี๋ยวก็ห้ามกินโน่นห้ามกินนี่นะกินอะไรก็ไม่ดีนะครับโทรหาหมอก็ลำบากนัดหมอก็ลำบากต่อไปไม่ต้องครับติดเครื่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปไหนก็ได้ครับหมอก็รู้หมดหมอรู้หมดกินอะไรหมอก็รู้หมดมันส่งไปหมดครับมันส่งเข้าคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็รู้กันแล้วก็ติดต่อกันได้งั้นจะเห็นว่าความห่างระหว่างคนไข้กับหมอนี่น้อยขึ้นเดี๋ยวนี้ผมนัดคนไข้นี่ 4-6 เดือนนะครับนับว่า 4-6 เดือนนี่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ดูนะฮะเราดูจากตามตลอดเรารู้ตลอดทุกวันอีกต่างหากจริงๆเราเห็นด้วยยิ่งกว่าที่มาทุกเดือนเราดูได้ว่าเขาคุมดีไม่ดีเหมือนที่ส่งการ์ดมาเป็นรายอาทิตย์นะใช่ไหมอาจารย์ทุกวันเราจะเห็นทุกเราเปิดเครื่องเราพิมพ์ชื่อคนไข้เข้าไปก็จะโชว์ว่าในอาทิตย์นี้คนนี้คุมดีหรือไม่ดีอย่างไรมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ประเมินได้ก่อนเราจะบอกว่ามาตรวจใหม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วล่ะตามหรือบอกคุณไม่ต้องมาหรอกครั้งนี้คุณดีมากเลยไป6เดือนก็ได้ได้เลยโอ้โหนี่นะคะมีเรียกเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยในเรื่องของผู้ป่วยมากแล้วก็ที่ชอบสุดคือเรื่องที่ไม่ต้องเจ็บตัวค่ะอาจารย์เราสำหรับคนกลัวเข็มเนี่ยเข้าใจเลยว่าจะต้องมาเจ็บตัวแทงถึงแม้จะเป็นปลายนิ้วอาจารย์ก็เจ็บนะตรวจกรุ๊ปเลือดเนี่ยเจ็บครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยีมากๆจริงๆที่ถูกพัฒนามานะคะสุดท้ายมีเวลานิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะถ้าไม่อยากเป็นคนไข้อาจารย์ต้องทำตัวยังไงบ้างคะเชิญค่ะไม่ต้องเลยครับทำตัวปกติค่ะนะผมบอกตรงนะครับคนเป็นเบาหวานนะไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดถ้าเราเป็นเบาหวานที่คุมได้ดีถ้าเราประพฤติตัวดีทุกคนที่เป็นเบาหวานอย่าหลอกตัวเองนะครับนะอย่ากลัวว่าเป็นเบาหวานผมเรียนตรงๆนะครับมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยเป็นเบาหวานแล้วไม่อยากให้ใครรู้กลัวครับอายนะครับกลัวกระทั่งลูกยังไม่ให้รู้ก็มีผมถามทำไมเขาบอกถ้าลูกรู้เลยลูกจะทิ้งเพราะว่าเบาหวานเนี่ยตลอดรักษาตลอดชีวิตมีอย่างนี้ก็มีครับนะงั้นเบาในความเห็นผมนะครับเราป้องกันได้นะครับถ้าเราทำตัวให้ดีแต่ถ้าเราเป็นแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะเราใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติถ้าเราหมั่นดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวเราเองแล้วก็แม้ว่าท่านจะเป็นเบาหวานมาจนมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อย่าท้อแท้ค่ะคนเป็นเบาหวานไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยเราเยอะแยะไปหมดนั่นไงนะคะอย่างที่อาจารย์มาเล่าให้เราฟังวันนี้ด้วยครับนะฮะนี่บอกว่าเบาหวานไม่ใช่โรคน่ากลัวครับนะคะแต่ว่าสุดท้ายอาจารย์ก็ไม่ได้อยากคนไข้ไม่อยากได้คนไข้เบาหวานเพิ่มนะคะคุณอาจารย์ย้ำไปแล้วว่าป้องกันได้รักษาได้นะเพราะฉะนั้นหมั่นตรวจสุขภาพแล้วมาพบอาจารย์ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะดูแลตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้เรียกว่าได้รับความรู้นะคะครบทุกด้านเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในการรักษาเบาหวานนะคะรวมถึงวิธีการที่จะป้องกันเบื้องต้นด้วยนะคะตรวจเลือดเป็นประจำแล้วก็รีบมาพบตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยยาวๆของอาจารย์จะได้หายไปขาดค่ะเพราะอาจารย์บอกคนไข้เยอะแล้วตอนนี้นะคะแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะหวังว่าจะได้รบกวนอาจารย์อีกนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะคะผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมาค่ะวันนี้จุ๊บๆและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องดาวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ